อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้คุณเจอภาษีย้อนหลัง10ล้านยิ่งเราเองนะคะทำธุรกิจนะวันนี้นะอาจารย์อยากบอกว่าอย่ามองแค่ว่าสรรพากรเป็นเรื่องไกลตัวสรรพากรคงไม่รู้รายได้คุณหรอกสรรพากรรอได้หลายๆคนคิดอย่างนี้จากคำแนะนำที่แบบอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยแกเชื่อพี่เถอะเพราะว่าพอถึงเวลาที่สรรพากรเอาข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยจากคำว่ารอเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เจอภาษีเป็นหลัก10ล้านอะคือคำเดียวว่ารอเลยนะแล้วพอสุดท้ายน้องก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็นึกถึงตอนที่เขาต้องมาแบบต้องมาให้แก้ปัญหาให้แล้วไงแต่พอหลังจากที่มาเจอกันอ่ะเขาก็บอกว่านี่นะถ้ามาเจอกันก่อนหน้านี้อ่ะไอ้ที่เขาจะเจอประเมินภาษี10ล้านเขาจะไม่เจอและที่สำคัญคือรู้ไหมทิ้งค่าใช้จ่ายเป็นหลัก10ล้านที่ฉันมีอยู่จริงในกิจการเพราะบัญชีไม่ได้แนะนำวิธีการนำมาใช้แต่หลังจากที่มาเรียนกับอาจารย์แค่ครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าแค่30นาทีก็ฟรีบวกกำไรแล้วเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะไม่ใช่สิ่งที่นักบัญชีรู้แต่มันคือช่องกฎหมายของอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ช่วยผู้ประกอบการมากมายที่มาเจอว่าทำไมแต่ละคนถึงบอกว่ามาเจออาจารย์แป๊บเดียวกูเซฟแล้ว10ล้านน่ะก็1ช่องของกฎหมายมีใช้ได้ทั้งชาติถ้าตราบใดที่สรรพากรไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นคุณนึกดูสิเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าแค่เขาไปสอบสวนทรัพย์เจอเงินในบัญชีของน้องน้ำ5ล้านไม่เห็นต้องไปฟ้องศาลเลยฉันก็ไปบอกแบงค์แบงค์ก็มีหน้าที่เอาเงิน5ล้านมาใช้หนี้ภาษีอากรเสร็จละเมื่อกี้น้ำเป็นหนี้ภาษี10ล้านเพิ่งได้ใช้หนี้ไป5ล้านยังมีหนี้อีก5ล้านพอสรรพากรสอบสวนทรัพย์ปุ๊บอ๋อเขาไปเจอบ้านของน้ำมูลค่า5ล้านก็จริงสรรพากรสามารถไปยึดนะคะยึดบ้านของน้องน้ำได้เพราะน้ำยังมีหนี้ภาษีอากรกับทางกรมสรรพากรอยู่5ล้านนะเพราะตอนแรกมันมีหนี้10ล้านอายัดเงินในบัญชีได้มา5ล้านยังคงเหลือหนี้5ล้านปรากฏว่าสอบสวนทรัพย์แล้วไปเจอบ้านของน้ำคือเราเห็นมาเยอะอะค่ะและสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ถึงมองว่าความรู้ทางภาษีมันเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการที่คุณตั้งต้นธุรกิจและถ้าคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะชีวิตคุณมีปัญหาทั้งชาติไม่ใช่วันนี้คุณโฟกัสแต่ว่าฉันจะแสวงหากำไรหาไปสิกำไรหาแล้วก็ไปเจอคำแนะนำที่ไม่ใช่ผิดพอถึงเวลาเขามาลื้อใต้ผมไอ้กำไรที่หานะคะไม่พอจ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ฟันธงให้นะอย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านอย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจถ้ายังไม่ได้ลงมีคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านอย่าเพิ่งเป็นนิติบุคคลถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านตามชื่อค่ะเพราะมันจะช่วยคุณให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องหนังสือหลักร้อยแต่ช่วยคุณเซฟภาษีได้หลักล้านจากความรู้ที่คุณมีจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ลาออกมาช่วยคุณการันตีว่าฟรีบวกกำไรไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินให้อาจารย์มาเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปมันต้องมากกว่าสิ่งที่คุณจ่ายมาคุณจะได้นอนหลับอย่างเป็นสุขจากการรับรายได้ของคุณไม่ใช่แบบวันนี้รับรายได้มาคุณนอนไม่เคยหลับเลยสักวันต้องอาศัยยานอนหลับเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาจอดรถตู้หน้าบ้านวันไหนแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้องค่ะคุณจะทำธุรกิจแบบสบายใจแต่ถ้าคุณรอแล้วคุณเจอคำแนะนำที่ไม่ใช่อ่ะดอกเบี้ยทางภาษีแพงมากจริงๆแต่หนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านช่วยคุณได้ค่ะเพราะเขียนจากใจให้พ่อรักจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคะ